สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องจินโนชิยานินตามเคยนะวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปนะเป็นคลิปจัดกระเป๋าเพราะว่าตอนนี้ผมจะเปิดเทอมแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่าในกระเป๋าผมเนี่ยมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะมาจัดกันเลยก็ก่อนอื่นเลยก็พวกดินสอปากกานะก็ถุงนี้เป็นถุงใส่พวกดินสอปากกาผมแต่ช่วงนี้ผมยัดดินสอเข้าไปในช่วงปิดเทอมผมเอาแต่วาดรูปไม่ค่อยได้ทำอะไรก็เป็นวาดรูปพวกนี้วาดไปเรื่อยครับมีแบบผมก็วาดเป็นพวกลอกลายมากกว่าแต่ไม่ได้แบบเอามาทาบแล้วลอกนะคือวางอีกทีนึงมันก็ลอกเอาเลยอย่างนั้นก็ในกระเป๋าผมก็จะมีเป็นพวกปากกาน้ำเงินปากกาแดงแล้วก็เป็นพวกลิควิดนะแล้วก็มีพวกกาวบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีงานประดิษฐ์ด้วยไงโรงเรียนผมวิชาพวกกปอการอาชีพพวกนี้ก็จะมีคัตเตอร์ไปด้วยไม่ได้ไปแทงใครเอาไว้นี่เอาไว้ใช้วงเวียนก็ต้องใช้เพราะว่าคณิตศาสตร์ก็ต้องใช้วงเวียนนะแต่คนที่เรียนเป็นมัธยมแล้วก็ต้องใช้วงเวียนวัดมุมวัดสร้างมุมพวกนี้ก็ใช้กันเยอะอยู่นี่ถือยังไม่ครบเลยนะสำหรับนักเรียนมัธยมนะยังมีพวกไม้โปรเจคเตอร์อะไรเอ้ยโปรเจคเตอร์เออใช้หลายอย่างเลยวัดองศาอะไรอย่างเงี้ยก็คือนี่ยังไม่หมดก็จะมีพวกดินสอปากกาผ่านไปแล้วหนึ่งเรื่องก็ต่อไปก็จะเป็นพวกแฟ้มกับสมุดที่ผมใช้จดงานเพราะว่าระหว่างเปิดเทอมเนี่ยหนังสือกับสมุดแล้วก็จะยังไม่ค่อยพร้อมที่ร้านเครื่องเขียนเนี่ยก็สมุดอะไรหมดอย่างเงี้ยก็เอาไปจดก่อนเล่มนึงหนาๆเลยก็ใช้หลายวิชาเดี๋ยวพอเราได้สมุดครบปุ๊บก็ลอกลงส่วนนี้ก็เป็นแฟ้มเวลาผมใส่งานแต่อันนี้ผมใช้ใส่พวกของวาดรูปอยู่มีกล่องสีด้วยแล้วก็มีสมุดสเก็ตเล็กๆของผมอยู่สองสมุดก็เอาไปใช้ตอนว่างตามเคยแล้วก็จะเป็นพวกที่เช็ดมือบ้างโรงเรียนเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนเป็นพวกผ้าเปียแล้วก็เป็นพวกกุญแจล็อกเกอร์แล้วก็เป็นพวกกระดาษแปะโน้ตอย่างเงี้ยแบบลืมอะไรแปะไว้แปะไว้ทุกที่เลยเผื่อผมขี้ลืมไงแล้วก็จะมีด้วยผ้าปิดปากเนี่ยบางทีนะก็หลังจากนี้ก็จะเป็นพวกมีครีมกันแดดผมด้วยผมพกไปด้วยนะเพราะว่าบางทีผมไปเตะบอลตอนเที่ยงเนี่ยก็แอบแอบทาไปนิดนึงเพราะว่าแดดแรงมากสนามแดดเทพศิรินี่คือแบบยืนเคารพธงชาตินี่เหมือนยืนกลางทะเลทรายเลย แล้วก็พอเข้าห้องปุ๊บก็ขั้วโลกเหนือเลยแบบหนาวก็หนาวไปเลยร้อนก็ร้อนไปเลยครับโรงเรียนแบบสุดยอดที่สุดกระเป๋าแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันนะของผมก็เป็นกระเป๋าผ่านการใช้งานมาแล้ว2ปีไอ้3นี่คราวนี้ปีนี้เข้าปีที่3แล้วก็10หักอะไรบ้างกระเป๋าเป็นอย่างนี้เป็นตาเทพศิรินแล้วก็มีเขียนว่านะสียาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนโลกโลกก็อาจจะเหมือนวัสุทธิอย่างเงี้ยแต่ก็จะเปลี่ยนตาลไปครับไม่เหมือนกันบ้างที่เพื่อนผมนี่ซื้อกระเป๋ามาใหม่นะเอาลิควิดน้ำวาดรูปโอ้โหสวยมากคนมีศิลปะจริงเพื่อนผมแต่ผมก็เอากุญแจล็อกเกอร์ผมมีกุญแจล็อกเกอร์ด้วยก็ยังมีฐานอยู่ก็แบบห้อยไว้อย่างเงี้ยบางทีก็หยิบไปไขส่วนใหญ่ผมใช้กุญแจสำรองที่ปั๊มมาเพราะว่าไอตัวกุญแจหลักเก็บไว้เผื่อสำรองหายเก็บไว้ข้างในนี้มีกระเป๋าผมมี1 2 3มี3ช่องสุดยอดมากมีช่องนอกด้วยปากกาก็มีหลายสีเลยครับบางทีผมก็พกเป็นพวกสีเมจิไปใช้เพราะว่ามันสะดวกดีสีไม้มันต้องเหลาอีกไงผมก็ไม่ค่อยได้พกกบเหลาไปด้วยพวกอีกถุงนึงแต่ถุงนี้ผมไม่ใช้แล้วก็จะเป็นพวกเนี้ยปากกาเมจิมีฝาหาย DIY เอาเทปมาปิดเฮ้ยนะนี่แต่ไม่ได้หรอกก็เป็นพวกสีเมจิเงี้ยเนี่ยพวกสีชมพูเงี้ยยังใช้ได้อยู่แต่พวกนี้มีฝาปิดนี่ได้อยู่เพราะว่าบางครั้งแบบแห้งเงี้ยผมก็เอาเปิดตูดเอาน้ำยัดเข้าไปว่าเผื่อมันจะมีโอกาสรอดชีวิตไงผมก็ใช้บางอย่างก็ใช้ให้คุ้มหลายหลายคนถามว่าผมอยู่มออะไรผมก็อยู่ม3นะก็ตอนนี้อยู่ม3ไปแหละเพราะว่าเดี๋ยวอีก2วันก็เปิดเทอมแหละนี่ผมถ่ายจากกระเป๋าก่อนแล้วผมมีของเล่นด้วยเวลาอยู่โรงเรียนกับเพื่อนใช่ไหมหลายคนถึงแม้จะอายุแบบ
ยี่สิบสามสิบแล้วอยู่มหาลัยเนี่ยไปดูคลิปผมอ่ะยังไงก็ต้องคิดถึงวัยที่ตัวเองต้องมานั่งเล่นการ์ดยูกิแวนการ์ดมั่งใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้ก็ผมเล่นบัดดี้ไฟท์อยู่ก็หลายๆคนที่เคยเล่นการ์ดนะก็จะรู้ว่ามันต้องมีแบบสโตการ์ดก็ผมใช้เป็นตัวนี้เดี๋ยวว่างๆผมทำคลิปไปซื้อการ์ดดีกว่าแบบซื้อมาสต็อกเพิ่มเพราะว่าตอนนี้ดราก้อนเซอร์ไวผมออกซีซั่นใหม่ไปแล้วผมเล่นเด็กนี้อยู่ใครอยากมาท้าก็เจอได้ไม่เกี่ยง ไม่เกี่ยงได้หมดครับ ก็เกิดมาเลือด20ก็เทพถูจะตายแล้ว แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับขาดไม่ได้เลยเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเช็คชื่อให้เราเวลาเราเดินผ่านประตูเนี้ยบัตรนักเรียนเป็นสแกนการ์ดแบบเดินทะลุประตูนู่นนี่นั่นโอ้เข้าอุโมงค์โอ้นู่นนี่นั่นก็เป็นบัตรตัวนี้ก็อารมณ์ประมาณบัตรรถไฟฟ้าแหละมีชิปอยู่ข้างในนะเวลาแปะไปก็จะเจอข้อมูลสมมติวันนี้ผมเดินผ่านประตูเด็กนักเรียนคนนี้มาโรงเรียนแล้วนะก็จะรู้กันแต่ถ้าไม่มีก็จะต้องเดินเข้าห้องปกครองไปชี้เองเพราะบัตรเรียนขาดไม่ได้เก็บไว้ก่อนใส่ไว้ในกระเป๋าไว้แหละไม่ได้เอามาห้อยอยู่แล้วว่างๆเนี่ยก็หมดแล้วเดี๋ยวก็ต่อไปก็จะเป็นพวกดินสอปากกานะกระเป๋าผมมีพิเศษมันมีรูไว้ใส่ปากกาด้วยมันเก่งมากมีเปิดให้ดูเนี่ยมันมีรูใส่ปากกาอยู่ผมก็เอาปากกาใส่ง่ายดีเพราะว่าเปิดเทอมใหม่ไงดินสอถุงดินสอผมเต็มก็ใส่อย่างนี้ไว้ก่อนแซมบัคขาดไม่ได้แล้วแซมบัคแบบนั่งอยู่ในห้องแอร์ยุงบินเข้ามาตัวนึงนี่แบบตายทั้งห้องเลยนะแบบกัดกันกัดคนนี้ทีไปกัดคนนู้นทีแบบเฮ้ยโน่มีแซมบัคเปล่าวะเฮ้ยอย่างเงี้ยมันจะลั่นกันทั้งห้องไงเพราะว่ามันคันครับมันคันมากเก็บของเข้าไปพวกกุญแจล็อกเกอร์แซมบัคผมก็ใส่ไว้แถวนี้แหละแล้วก็เป็นพวกแท็บโน้ตผมจบคลิปแล้วผมก็ไปเช็คเสื้อผ้าชุดนักเรียนข้างบนเพราะว่าปิดเทอมไปตัวโตขึ้นไม่ใส่ไปเอ้ยยีโน่ชุดเต๋อยังวะยีโน่ขาสั้นจังมาเป็นไวเป้งเลยโถไวเป้งยังไงขาสั้นเดี๋ยวติดกิ๊บไปอันหนึ่ง ไม่ได้ผมเกียนนะก็สำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยผมชอบอ่านคอมเมนต์มากย้ำเลยนะชอบอ่านมากแล้วก็ต่อไปผมจะทำเป็นคลิป Q&A นะแต่ผมยังไม่ทำตอนนี้รอให้ถึง 20,000 ซับก่อนนี่ผมขอไว้ก่อนเลยขอให้ถึง 20,000 ซับเพราะว่าพอถึง 20,000 ซับเสร็จปุ๊บผมก็จะทำ Q&A ทุก 5,000 ซับก็ทำทุก 5,000 นะครับก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับพอกดกระดิ่งปุ๊บก็กดไปทั้งหมดนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารของผมนะแล้วก็สำหรับผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็กด Subscribe ด้วยปีนี้จะมีจัดตุรมีนะครับ yeah! ผมจะทำคลิปดูว่าแบบไปอะไรวะถามนักฟุตบอลว่าแต่ตุลมิตรปีนี้ซ้อมอะไรกันไปบ้างมีแผนเฮ้ยบอกไม่ได้เดี๋ยวโรงเรียนอื่นเขารู้กันเดี๋ยวทำคลิปกิจกรรมนักฟุตบอลไปคุยกับเขาแล้วก็พอจะตุลมิตรมาผมก็จะถ่ายให้ดูว่าเตะกันไปได้เท่าไหร่แล้วปีที่แล้วดิซีดนี่คือส่วนกุหลาบและซีดเหลือเกินก็สำหรับคลิปนี้ครับผมบ๊ายบาย